สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายเกมที่1ประจำวันพุธที่16มิถุนายน2021กันหน่อยดีกว่าก็วันนี้เป็นเกมในกลุ่ม F ฮังการีฮะก็แพ้ให้กับโปรตุเกสไป0-3ครับก็วันนี้มายิงกันในช่วงท้ายเกมนะโปรตุเกสได้3ประตูจากลาเฟลเกเรโรนาทีที่84คริสเตียโนโรนัลโดยิง2ประตูครับนาทีที่87เป็นจุดโทษแล้วก็ยิงปิดท้ายนาทีที่90+2พาโปรตุเกสคว้า3แต้มไปได้ส่วนในคู่1ฝรั่งเศสก็เอาชนะเยอรมนีไป1-0โดยที่ฝรั่งเศสได้ประตูจากแมตต์ฮูเมลของทางเยอรมนีเนี่ยทำเข้าประตูเองไปในนาทีที่20แล้วก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ของกลุ่ม F อันดับ1ก็เป็นโปรตุเกสเก็บไป3คะแนนประตูได้เสียบวก 3อันดับ2เป็นฝรั่งเศสมี3คะแนนเช่นกันแต่ว่าประตูได้เสียบวก1นะฮะส่วนอันดับ3แล้วก็4เป็นเยอรมันกับฮังการีมีทีมละ0คะแนนแหวะมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้มี3คนมีแพทริกชิกจากเช็กโรเมโรลูกากูจากเบลเยียมแล้วก็โรนัลโดจากโปรตุเกสที่ยิงไปคนละ2ประตูแล้วก็ส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปจะเป็นเกมนัดที่2แล้วนะฮะเริ่มที่คืนวันนี้เลยคือวันพุธที่16มิถุนายนฮะตอน2ทุ่มเป็นเกมในกลุ่ม B ฟินแลนด์จะพบกับรัสเซียแล้วก็อีก2คู่ถัดไปเป็นกลุ่ม A นะฮะ5ทุ่มตุรกีเจอเวลแล้วก็ตี2เป็นอิตาลีพบกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนวันพฤหัสที่17มิถุนายนก็จะมียูเครนเจอมาซิโดเนียเดนมาร์กพบเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์เจอกับออสเตรียวันศุกร์ที่18มิยอครับก็จะมีสวีเดนเจอสโลวาเกียโครเอเชียพบเช็กแล้วก็อังกฤษเจอกับสกอตแลนด์และวันเสาร์ที่19มิถุนายนก็จะเป็น3คู่สุดท้ายของเกมนัดที่2ก็จะมีฮังการีเจอฝรั่งเศสโปรตุเกสพบเยอรมันแล้วก็สเปนเจอโปแลนด์